ู่ Channel PA VA Channel นะครับผมกับผมแชมป์มาบ้านครับวันนี้กับ ID เพื่อนผมนะครับซึ่งผมก็เคยเติมเมทมาแล้วไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็เลยใช้วิธีโดยการยืมเพื่อนมารีวิวนะครับเป็นการประหยัดไปอีกแบบนึงนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิเลียน่านะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เมื่อคืนนี้นะครับผมมีน้องๆหลายคนถามว่าราคามันแพงนะ690มันเก่งไหมก็พี่ก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับถ้าคนเล่นเป็นนะมันจะคล้ายมูลาดไอริสังเกตไหมครับมูลาดก็แพงนะ690ไอริก็แพง2ตัวนี้มันแพงก็จริงแต่เวลาคนเล่นเป็นมันเก่งแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็อ่อนเลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนจะซื้อมาก็ควรศึกษาให้ดีนะว่าตัวเองเหมาะกับฮีโร่สายนี้หรือเปล่านะครับก็บางคนก็ถนัดสายเมจนะแต่เมจใน LV เนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะครับผมซึ่งหลายๆเกมมันอาจจะแบ่งออกมาเป็น 4-5 ประเภทนะแต่ว่าถ้าเป็น RV พี่สังเกตแล้วมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเมจซัพพอร์ตนะครับเช่นเปน่าช้างอลิสติมี่นะพวกนี้ก็จะมีสกิลในการเหมือนกับสโลว์สตันอะไรพวกนี้ช่วยเพื่อนนะดาเมจเวทจะน้อยมากนะครับแล้วก็เมจอีกประเภทนึงที่โผล่เข้ามาใน RV นะที่เกมอื่นๆก็มีนะพูดถึงมันก็มีนะในเกมดับเอก็มีเมจบางตัวที่อย่างเช่น Dead Prophet ถ้าใครเคยเล่น .A ก็จะรู้จัก Dead Prophet นะครับที่ออกของป้องกันนี่คือคล้ายลอเรียวคล้ายพวกตูเลนนะครับผมก็จะมีที่ออกของแท้งๆหน่อยนะครับแล้วก็เมจอีกสายหนึ่งที่เป็นเมจสายหลักและเป็นเมจเก่าแก่ของ RV คือสายโป๊กนะครับผม POKE นะครับผมโป๊กที่แปลว่าแบบอธิบายไงดีวะภาษาไทยมันแปลว่าพูดโผล่ครับแบบแอบๆซ่อนๆนะครับผมเขาเรียกว่าสายโป๊กนะครับเวลาเราดูการแข่ง RV เราจะเห็นสังเกตเขาพูดเขาว่าอ๋อตัวนี้มีไม้ครับโป๊กสกิลไปอะไรประมาณนี้ครับคือสายโป๊กนะมันจะมีอยู่3ประเภทสายโป๊กหรือถ้าเป็นศัพท์ในเกมโมบ้าทั่วไปเขาจะเรียกว่าสายนุกเกอร์นะครับผมสายนุกเกอร์เนี่ยจะมีความเด่นในเรื่องของพลังเวทนะครับผมที่มีความแรงในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะกดดันแครี่หรือว่าทั้งเกมอ่ะได้ถ้าใครเล่นเก่งนะใครเล่นเมจเก่งๆนะครับสายนุกเกอร์จะสามารถกดดันทีมได้แล้วอาจจะทำให้เกิดการสโนว์บอลจนถึงการชนะได้เลยนะครับผมเพราะนั้นคนที่เล่นเมจเก่งอย่างเช่นมีมาร์คหรือว่าใครดีอะเดอะลาสต์โฮปนะครับมิสเตอร์ซันอะไรพวกนี้ถ้าเขาเล่นเก่งจริงอะมันทำให้ทีมสบายนะครับผมในการแบกแต่ถ้าเกิดเมจเล่นไม่เป็นนี่คือจบเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษอย่างนึงครับลิเลียน่าที่มีราคาแพงเพราะว่ามันเป็นเมจที่มี2สายในตัวเดียวนะครับตอนที่มันเป็นร่างคนนะมันจะมีความเป็นนุกเกอร์สูงมากนะครับถ้าทุกคนเคยเล่นนุกเกอร์หรือเคยเล่นพวกตัวโป๊กนะจะเล่นตัวนี้เก่งมากนะเช่นถ้าเอาวีก็คือคริกซี่นะครับผมเตียวเซียนนะครับแล้วก็พวก อะไรที่เป็นสายนุกอะพวกตัวลานาย่าพวกตัวตลกพวกอะไรพวกนี้คือการเล่นนุกอะมันจะมีการไคด้วยนะการไคของตัวนี้ก็คือการไคของเวทนักเวทก็มีการไคนะไม่ใช่เฉพาะแครี่นะครับเนี่ยอย่างเช่นการไคเนี่ยคือการใช้สกิลครับให้ห่างตัวนะถ้าเราต้องฝึกการใช้นะโดยที่ตัวเราไม่เข้าไปกระแทกนะครับลองสังเกตดูเราจะยืนห่างสมมุติศัตรูเข้ามาเราต้องถอยนี่เขาเรียกว่าการไคของสายเมจนะอันนี้พี่ยังไม่ได้ทำคลิปสอนนะครับผมการไคของสายเมจนะครับคือเราจะไม่ใช้สกิลใกล้ตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าการใช้อย่างเงี้ยมันทำให้ศัตรูเข้าใกล้นะถ้าศัตรูวิ่งมาเราต้องวิ่งหลบนะครับวิ่งรักษาระยะนะครับเขาเรียกว่าการไคนะครับผมพี่จะไม่บอกถึงรายละเอียดของสกิลนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายชแนลทำแล้วทุกคนก็สามารถหาดูได้พี่จะพูดแบบว่าแบบเชิงลึกเลยแล้วกันว่าแบบควรเล่นยังไงคอมโบมันยังไงคือช่วงแรกด้วยกันถ้าเราจะเล่นตัวหมาจิ้งจอกให้เก่งเราต้องเล่นสายนุกให้เป็นนะครับคือเราพยายามยืนให้ห่างสังเกตไหมเราใช้สกิลอย่างเงี้ยคือท่าหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันก็คือระเบิดพลังเวทนะซึ่งเป็นสายนุกทั่วไปคือแรงแต่ว่าในตัวหนังสือที่มันบอกที่พี่อ่านมันก็จะบอกว่าถ้าเราใช้สตันโดน2ตัวพร้อมกันการโจมตีต่อไปจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโจมตีเวทนะครับและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดนะครับคือหมายความว่าถ้าเราใช้2ตัวโดนสายไอ้สายแท้งอ่ะแล้วเราไปตีมันธรรมดามันก็จะทำให้เกิดการโจมตีเวทที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเหมือนเราใส่อาร์โคนี่ครับก็ถือว่าโอเคแรงอ่ะคือแรงแต่ตัวนี้พี่ยังไม่ลองนะเพราะมันแปลมาเป็นภาษาไทยพี่ก็ไม่รู้แต่ง่ายๆคือถ้าเราเล่นตัวนี้คือสกิลนี้เป็นสกิลกวาดคีฟนะอาจจะเป็นสกิลหลักของเราก็ได้นะครับผมเพราะว่าตามหลักของตัวนุกเกอร์นะสกิลไหนที่ไม่มีสโลว์สตันเนี่ยจะเป็นสกิลเขาเรียกว่าสกิลดาเมจดีลเลอร์มันจะเป็นสกิลที่แบบเป็นดาเมจหลักดาเมจหลักเป็นเมนดาเมจนะครับคือเราต้องอัพเหมือนท่านี้นำนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นทั่วไปอาจจะถ้าจะไปเบสไปอะไรเราอาจจะท่าสองเพราะท่าสองนี่เป็นเหมือนสตันนะครับผมการเขาบอกว่าพุ่งต่อมาแล้วปลายทางจะเป็นเหมือนระเบิดใช่ไหมจริงๆเราถ้าเรายิงเขาใกล้ๆเขาก็โดนนะครับบางคนไม่รู้ไปยิงเนี้ยมันอาจจะวืดได้นะเราก็ต้องฝึกการใช้คล้ายๆไอ้ตัวอิกนิสนะครับอิกนิสก็เป็นสายโป๊กนะครับผม
อีกนิดอ่ะก็ใช้เหมือนท่าอีกนิดท่า2อีกนิดอ่ะที่มันท่า2หรือ2ผมไม่แน่ใจที่ว่าตีเป็นแบบนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันมีแค่ประมาณ4สกิลหลักๆนะครับผมแล้วก็สกิลแปลงร่างนะแปลงร่างก็จะมีดาเมจเป็นดาเมจเบสนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างตัวเองนะครับเปลี่ยนร่างตัวเองพอเปลี่ยนร่างมาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายตูเลนกับลอเรียลนะครับผมที่เป็นเมจที่ตีระยะใกล้คล้ายแอสซัสซินเมจนะครับผมคราวเนี้ยพี่ลองสังเกตดูอย่างเช่นฮันโซหรือว่ามีมาร์กนะทำไมเขาถึงออกคือถ้ามันเป็นเมจ2สายอ่ะเพราะฉะนั้นของการจัดของมีปัญหาแน่นอนนะครับผมคือเขาจะออกของเป็นน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้รู้นะครับว่าเมจกึ่งแท้งนะอันนี้เราตัดซับออกไปเลยเมจกึ่งแท้งกับเมจโป๊กอ่ะสังเกตจากการออกของนะครับถ้าเป็นเมจกึ่งแท้งเนี่ยจะมีเอจิสนะครับผมจะสังเกตไหมว่าลอเรียลจอกเอจิสตูเลนจอกเอจิสนะครับตัวอย่างบางตัวก็จอกเป็นเอจิสนะครับเอจิสคือไอเทมที่เวลามีใครมาตีเราสโลว์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการที่เราโดนประชิดนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องเอาตัวเข้าไปแลกนะแต่ถ้าเป็นสายโป๊กเขาจะไม่ออกเขาจะเป็นบูมสติ๊กเป็นมงกุฎถ้าตัวไหนออกบูมสติ๊กขึ้นมาเป็นมงกุฎขึ้นมาให้เราสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันก็คือเป็นเมจสายโป๊กนะอย่างเช่นแลสนะครับผมที่มีมาร์คออกมาเพราะฉะนั้นทำไมเราลองมาวิเคราะห์ว่าทำไมมีมาร์คถึงออกเซตนี้นะอันนี้ตัวนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวอัพเงินก่อนเซตนี้เป็นเซตที่เพื่อนพี่ของเจ้าของ ID เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาแต่พอจะรู้ออกแล้วว่าเขาคงไปดูในเว็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าดูพวกฮันโซพวกอะไรถ้าการออกแบบนี้ก็คือสายโป๊กโดยตรงนะการโป๊กเนี่ยมันใช้สกิลถี่ๆเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่จะต้องมี of magic นะครับ of the magic นะครับก็คือต้องมีตัวนี้แล้วมีรองเท้านะครับผมรองเท้าก็ตามคลิปที่พี่เคยสอนนะก็ลองไปหาดูได้บูมสติ๊กเนี่ยเป็นไอเทมหลักของสายโป๊กสกิลนะครับเพราะมันมีการโจมตีเวทที่แรงนะครับแล้วก็มงกุฎนะครับจอกเวทแล้วก็รีเบสซิ่งรีเบสซิ่งนี่คือเอามากันพวกตอนช่วงท้ายนะเพราะว่าช่วงท้ายคือต้องบอกกับว่าช่วงท้ายของสายนุ่งหรือสายโป๊กเนี่ยมันจะอ่อนแอช่วงท้ายเกมนะครับผมแต่ตามเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของเกมโมบ้านะถ้าน้องๆหลายคนไม่รู้นะเมจมันจะฆ่าแครี่จะฆ่าแทงค์นะครับแทงค์จะฆ่าเมจนะครับถ้าเราดูจริงเพราะฉะนั้นว่าถ้าจักต่อให้แครี่เก่งแค่ไหนนะครับสุดท้ายมันจะแพ้เมจตอนท้ายเกมนะอย่างเช่นแวลเลตทำเพียวดาเมจมาสุดท้ายมาเจอลิเลียน่ายิงสกิล2ทีก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องยืนให้เป็นนะต้องเปิดก่อนที่มันจะเปิดนะครับผมวันนี้เราพูดถึงคอมโบนะเล่นยังไงให้มันง่ายนะครับผมบางคนบอกที่มันเล่นยากพี่มันเล่นยากจริงๆคอมโบมันไม่ยากนะครับพี่แนะนำให้พยายามยืนเป็นร่างจริงนะครับพยายามยืนเป็นร่างหนึ่งนะครับเป็นร่างคนนะเพราะมันเป็นสายโป๊กนะครับมันยืนไกลได้มันสามารถที่จะโป๊กสกิลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสแปมสกิลไปเรื่อยๆให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอได้นะเพราะว่าสายโป๊กมันก็ช่วยภาษาวัยรุ่นภาษาไทยเขาเรียกว่าตอดกันสายตอดอะตอดเลือดตอดเลือดอะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือการโป๊กนะครับผมก็คือให้พยายามยืนเป็นร่างหนึ่งไว้นะครับผมแล้วก็ท่า2กับท่า1เนี่ยพยายามสลับกันใช้นะครับผมพี่จะไม่อ่านรายละเอียดนะไปหาอ่านเอานะครับผมโตแล้วนะครับเอาไม่ใช่แล้วอันตีใช้ตอนไหนนะครับผมอันตีเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับมี2สถานการณ์นะครับให้น้องๆจำไว้2สถานการณ์สถานการณ์แรกคือเข้าไปเพราะว่าเราจะฆ่าได้ชัวร์นะครับลืมบอกแล้วทำไมมีมาร์คถึงออกเป็นสายนุกนะทำไมเขาถึงไม่ออกเป็นสายเหมือนลอเรียลนะครับเหตุผลนั้นก็คือตัวเนี้ยพอมันแปลงร่างนะมันจะได้เกาะเวทนะครับผมมันจะได้เกาะทั้งเวททั้งเกาะกายภาพเกาะเวทนะบวกมา20แล้วก็เพิ่มทีละ5ตามเลเวลนะครับผมเดี๋ยวลองคูณที่15เลเวล55 25 51 55โอเค75 75 20 85มันเกือบ100อ่ะก่อเวทมันเกือบ100มันก็โหดเหมือนกันนะก็ช่วยได้เราเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคือจังหวะหนีเนี่ยจังหวะหนีกับจังหวะไล่ฆ่านะสำคัญเวลาโป๊กเสร็จสมมติเราแบบเฮ้ยสมมตินะมันเลือดน้อยเราจะฆ่าเราพุ่งเข้าไปหามันเลยครับแล้วก็ตีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเข้าไปก็ต่อเมื่อเราแบบต้องการจะฆ่ามันนะครับหรือเวลามีคนมาล้วงนะสมมติเรายืนตรงกลางแล้วมีคนมาล้วงเราต้องการหนีเราก็พุ่งมาหนีเลยนะครับพอเป็นนี้เราก็พุ่งอีกท่า2มันเหมือนเราพุ่งได้2ครั้งนะมันเหี้ยเหมือนแรดเลยนะคือมันตายยากมากนะครับลองสังเกตดูสมมติศัตรูมาล้วงเราตรงกลางเฮ้ยไม่ไหวแล้วโดนลุมแปลงร่าง1จังหวะเป็นการพุ่ง2จังหวะเป็นการอย่างนี้นะครับผมโอเคเราปิดคูลดาวน์ก่อนมันไม่เห็นภาพนะครับโอเคพุ่ง1จังหวะนะครับแล้วก็พุ่งเอาไม่ใช่อันนี้เป็นร่างคนนะครับเวลาเป็นร่างคนเวลาเราแปลงเป็นร่างนี้ก็เหมือนกับเราไปไล่ฆ่าก็ช่วยได้สมมุติอ่ะมาอย่างเงี้ยอ่ะเราพุ่งฟึบเนี่ย2ทีนะในการหนีการเป็นร่างนี้คือการหนีและอีกอย่างนึงเพิ่มเกาะเพิ่มวิ่งเร็วด้วยนะครับคือง่ายๆคือมันเหี้ยตรงที่มันแพงคือมันเหี้ยตรงที่มันตายยาก
สองเวลามันไล่ฆ่าคนเราต้องกลับพยายามกลับมาเป็นร่างนี้เพื่อโป๊กสกิลนะครับโป๊กสกิลแล้วก็เวลาไล่ฆ่าเนี่ยเราก็แค่พุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็ช็อต1ช็อต2คือต้องบอกกันว่าถ้าตอนเป็นหมาป่าเนี่ยถ้า1มันก็คือกรงเล็บนะครับผมก็คือกดเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ใช่มั้ยครับพอเราฟึบไปมันจะปัดหางแล้วต้องกดโจมตีอีกครั้งนึงมันจะเป็นการตีอีกประมาณ3ทีการโจมตีของเขาจะเป็นพลังเวทไหนลองดูดิพลังสีม่วงขึ้นมั้ยอ้อม่วงขึ้นฮะตีเป็นเวทนะดูดีตีเป็นเวทนะตีเป็นเวทโอเคแต่มันมีข้อเสียงนึงคือพอมีมาร์กกับฮันโซทำเป็นสายโป๊กมานะถึงมันมีเกาะจากท่าจิ้งจอกก็จริงแต่มันจะอ่อนแอมากนะครับนี่คือมันจะตัวบางนะครับผมนี่คือข้อเสียของมันเพราะนั้นการที่คุณจะเข้าออกจริงคุณต้องตัดสินใจว่าเลือดศัตรูควรจะลดมากกว่า 40% นะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับแล้วควรจะกลับมาเป็นร่างคนนะครับเพื่อคอยยิงศัตรูอยู่ในหลังอ่ะสมมติเวลาเราไฟต์กันตรงกลางเราไฟต์กันอ่ะเรามโนเอานะว่ามันมี55นะมี10คนอยู่ตรงนี้เราพยายามสแปมสกิลไปนะครับสแปมสกิลไปเพราะศัตรูเหมือนเพื่อนเรามันโป๊ะแล้วมันแบบเฮ้ยใกล้ตายแล้วเราพุ่งไปเลยครับแปลงร่างนะครับผมเป็น1จังหวะแล้วก็พุ่งมาท่า1ก่อนนะพี่แนะนำนะเป็นคอมโบของพี่นะพุ่งใส่ก่อนพอพุ่งใส่ศัตรูเนี่ยมันจะมีท่าขึ้นมาอีก1ท่าสังเกตมั้ยพุ่งฟึบเราจะเปิดลูกบอลได้นะครับในเวลากำหนดนะเห็นมั้ยมันจะยิงลูกบอลได้พี่ไม่แนะนำให้กดปึ๊บๆ2ครั้งนะเพราะการกดปึ๊บๆ2ครั้งทำให้ศัตรูพอลูกบอลมันออกจากปากมันเนี่ยศัตรูมันจะไม่สู้กับเราเลยนะตามจิตวิทยาเนี่ยมันกลัวแล้วมันจะวิ่งหนีไปเลยซึ่งมันทำให้เราอาจจะแพ้ไฟคือพยายามนะครับแปลงร่างก่อนแปลงร่างใส่มันสมมติมันครึ่งหลอดแปลงร่างมันปุ๊บแล้วก็พุ่งใส่ท่าหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งปล่อยลูกบอล นะครับแล้วก็ใช้ท่านี้ก่อนปัดหางแล้วก็ตีพยายามกดปัดหางแล้วก็กดตีแล้วค่อยปล่อยลูกบอลสุดท้ายนะครับก่อนที่ลูกบอลมันจะหมุนหมดนะครับนี่คือคอมโบนะครับแต่เทนมันอ่อนนะมันจะตายก่อนพี่ถอดของโอเคเดี๋ยวต้องลดเลเวลหรือเปล่าลดเลเวลแล้วกันโอเคจะได้ไม่เห็นภาพปึ๊บโอเคเวลาฆ่ามันก็คือคอมโบนะครับปิดคูลดาวน์ด้วยคือแรกเราควรจะโป๊กสกิลไปก่อนนะครับโอ้โหเหี้ยครั้งเดียวจะตายเลยเออของมันเต็มใช่ไหมโอเคไปเติมเลือดเลยผมจะทดสอบคอมโบนะครับผมโอเคเวลาคอมโบก็คือเล่นแรกๆคือเนี่ยประมาณโป๊กก่อนนะประมาณเล่นเหมือนสายโป๊กสายนุกนะยิงแบบนี้ยิงสตันไปพอจะตายปุ๊บพุ่งเข้ามาปุ๊บเหมือนไม่โดนนะว่าเอาใหม่ตึบอย่าเพิ่งเข้ามาตีบ้านแปลงเป็นคนก่อนปุ๊บแปลงคนก็คือตามคือเราจะใช้สองสถานการณ์นะในการแปลงร่างคือในการหนีแล้วก็คิดว่าฆ่าได้ชัวร์ๆกับคิดว่าตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็คิดว่าเราตายชัวร์โดนล้วงครับโอเคฝึกคอมโบก่อนนะครับแปลงร่างเข้าไปนะครับฟึบแล้วก็ตี1จังหวะแล้วก็กดท่า1นะชึบๆแล้วค่อยสุดท้ายปล่อยลูกบอลทีหลังนะนี่คือคอมโบนะครับเอาใหม่ใครดูไม่ทันโอ้โหมัน17นาทีแล้วพูดแป๊บเดียวนะครับโอเคก็ใช้สกิลไปรัวๆไปก่อนเหมือนสายนกทั่วไปเนาะเวลาจะฆ่าพุ่งชนฟึบกดท่า2ครับแล้วก็ไอ้เหี้ยไปไหนแล้วก็ตีแล้วก็ปล่อยลูกบอลนะครับแค่นี้คอมโบแค่นี้เองทำไมปิดคูลดาวน์ก็ได้ง่ายดีอันดับแรกนะครับผมไม่ยากพุ่งชนกดท่า2กดท่า1แล้วก็กดตี1ครั้งแล้วก็กดอีกทีนึงเป็นลูกบอล นะครับแค่นั้นเราก็แปลงร่างเป็นคนยิงเรียบร้อยแค่นี้ง่ายมากเล่นดูใครเล่นเป็นโคตรผิวเพราะว่าสมมุติเราเป็นคนเนาะเรายืนตรงนี้เฮ้ยมีคนมาฝึบหนีแล้วครับผมเฮ้ยกลับไปสู้ท่า1ฟบพุ่งชนแล้วก็แบบสบายเลยโอเคตายไปแล้วก็สุดท้ายขอบคุณนะครับที่รับชมสำหรับตัวลิลีน่าถ้าใครตัดสินใจซื้อแนะนำให้ซื้อนะถ้าใครเป็นเมจแล้วสามารถลงแรงได้แต่ว่าถ้าขึ้นระดับไดมอนด์คงโดนแบนนะครับไม่น่าจะได้เล่นกันนะครับก็ไม่แน่หรอกลองดูเผื่อบางคนมันแบนตีมี่กับซูเปอร์แมนนะมันก็พอได้เล่นได้อะไรเงี้ยอย่าลืมนะครับก็คือ
ท่าแปลงร่างนะครับแปลงร่างเสร็จท่า2นะครับแล้วก็กดท่า1 1ครั้งปัดหางแล้วก็กดตีธรรมดาแล้วถึงปล่อยแสงนะครับผมเป็นคอมโบก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับผม